ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนหลงเฉินใช้ความคิดเกี่ยวกับมันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการหล่อหลอมอัครจันทรโลหิตของเขาอีกอย่างคือการที่เขาอยู่ที่นี่ก็จะทำให้หากว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางเผ่ามารบุกเบิกก็จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอีกด้านคือการปรากฏตัวของฟานจีนั้นทำให้เขารู้สึกกดดันอย่างถึงที่สุดใครจะไปคิดกันล่ะว่ามันจะมีเมล็ดพันธุ์เทวะในหมู่เมล็ดพันธุ์จักรพรรดิอยู่ด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วเมล็ดพันธุ์เทวะเองก็ไม่ต่างไปจากการทุจริตเสียด้วยซ้ำตราบเท่าที่มีพรสวรรค์และทรัพยากรมากพอก็จะสามารถก้าวข้ามขอบเขตจักรพรรดิได้โดยที่เพิกเฉยขอบเขตกษัตริย์เทวะไปโดยตรงนี้มันสุดยอดเกินไปแล้วหากว่าฟานจีตัดผ่านเป็นยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิได้จริงๆก็จะทำให้แม้ว่าตัวเขาจะสามารถตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์ริเทวะได้แต่ก็ยังถูกอีกฝ่ายกดขี่ข่มเหงอย่างเคยฮิฮิหลงเฉินเจ้าไม่รู้หรอกนะว่าข้ารู้สึกว่าการพบกันระหว่างเรานั้นมันเป็นชะตาฟ้าลิขิตเลยก็ว่าได้มังกรมารจันทราหัวเราะออกมาพอทีเถอะเจ้าจะพูดเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรกันมันทำให้ข้ารู้สึกขนหัวลุกนะหรือจะบอกว่าข้าเป็นบุตรแห่งโชคชะตากันหลงเฉินรู้สึกเย็นแยะเยือกไปหมดทั้งตัวอย่าพูดไร้สาระการที่จะสร้างจันทราโลหิตมันจำเป็นต้องใช้พลังจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากและพลังจิตวิญญาณของเจ้าเองก็อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งมาเป็นเวลานานมากแล้วมันไม่ใช่ว่านั่นมันเป็นการรอข้าหรืออย่างไรมังกรมารจันทราพูดออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นพลังจิตวิญญาณงั้นหรือหลงเฉินผงะไปเพราะว่าพลังจิตวิญของเขานั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังแต่ทว่าตั้งแต่ที่ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธก็แทบที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยด้วยซ้ำนอกเหนือจากการหลอมโอสถแล้วตัวเขาก็แทบที่จะไม่ได้ใช้มันนอกเหนือจากนั้นแล้วคือพลังจิตวิญที่ต้องใช้ในการหลอมโอสถก็ใช้เพียงแค่สัดส่วนเล็กๆเท่านั้นตัวเขามีพลังจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งอย่างมากและมันอยู่ในสภาวะที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เช่นนั้นเป็นเวลานานมากยิ่งขอบเขตพลังของเขาสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นแต่ทว่ากลับไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมันถึงแม้ว่าตัวเขาจะเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ทักษะจิตวิญญาณแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นเพราะว่าลำพังเพียงแค่พลังของสายเลือดทั้ง3และพลังแห่งดวงดาราก็ได้เผาผลาญเวลาทั้งหมดของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นมารจันทราข้าคงต้องบอกว่าข้าไม่มีเวลามากพอสำหรับการหลงเฉินพูดออกมาว่าข้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าเลยทำตามข้าก็พอแล้วเจ้าก็แค่หลอมรวมอัครจันทราโลหิตของข้าและหลังจากนั้นดวงวิญญาณของข้าและเจ้าก็จะผสานเป็นหนึ่งเดียวกันพลังของข้าจะกลายเป็นพลังของเจ้าและพลังของเจ้าก็จะเป็นพลังของข้าฮ่าฮ่ามังกรมารจันทราหัวเราะลั่นออกมาอย่างดังเมื่อได้ยินคำพูดของมังกรมารจันทราก็ทำให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลสั่นสะท้านราวกับต้องการจะอธิบายบางสิ่งแต่ทว่าท้ายที่สุดมันก็อดทนอดกลั้นเอาไว้ผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวงั้นหรือหลงเฉินถึงกับผงะไปมันเทียบเท่ากับการทำพันธสัญญาที่เท่าเทียมระหว่างมนุษย์ของพวกเจ้าก็น่าจะเข้าใจนะมังกรมารจันทราตอบกลับตอนนี้เองที่หลงเฉินได้นิ่งเงียบไปอะไรเจ้าอยากได้แบบไหนกันมังกรมารจันทราผงะไปหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งพูดว่าพวกเราไม่สามารถทำพันธสัญญาแบบเท่าเทียมกันได้เจตจำนงของข้าจะต้องอยู่เหนือเจ้าเท่านั้นว่าไงนะทันใดนั้นเองที่มังกรมารจันทราแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาก่อนที่กลีบดอกไม้มากมายจะฉีกผ่านม่านมิติและแปรเปลี่ยนกลายเป็นร่างของมังกรขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่กู่ร้องคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลว่าเจ้าไม่เชื่อใจข้างั้นหรือเจ้าอยากที่จะทำพันธสัญญาเจ้านายและทาสกับข้างั้นหรือมังกรมารจันทราคลุ้มคลั่งพร้อมทั้งปลดปล่อยสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมาปกคลุมทั้งม่านสวรรค์ถึงได้ทำให้โลกทั้งใบสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าหลงเฉินไม่เคยพบเห็นมันเดือดดาลขนาดนี้มาก่อนในชั่วชีวิตของเขาหลงเฉินได้แต่นิ่งเงียบไปและกำหมัดเอาไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าไปภายในเนื้อของตัวเองขณะที่เลือดไหลซิบออกมามันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้เต่าเท่านั้นแน่ๆเป็นมันที่คอยยุแยงให้พวกเราต้องขัดแย้งกันไอ้เต่าเท่าสายหัวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเสียเดี๋ยวนี้มังกรมารจันทรากู่ร้องลั่นออกมาขณะที่ร่างขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายของมันบดบังม่านสวรรค์โดยที่จิตสังหารอันน่าสาบพรึ่งงอกลัวพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผู้อาวุโสมารจันทราหากว่าเจ้าไม่ยอมรับเจ้าสามารถไปจากที่นี่ได้ทันทีเจ้า
มังกรมานจันทราสันสถานไปด้วยความเดือดดาลและไม่อยากที่จะเชื่อหูของตัวเองพลางกัดฟันเอาไว้แล้วพูดว่าข้าต้องการเหตุผลหลงเฉินก็ยังคงนิ่งเงียบอย่างเคยเจ้าโง่หรืออย่างไรบอกข้ามาว่ามันเพราะอะไรมังกรมานจันทรากู่ร้องลั่นออกมาหลงเฉินยังคงกำหมัดเอาไว้แน่นแต่ก็ยังนิ่งเงียบอย่างเคยตอบข้ามาท้ายที่สุดมังกรมานจันทราก็จำแหลงกอมที่โอบรัดร่างของหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาโดยที่ดวงตาขนาดใหญ่ยักย้ายของมันจดจ่ออยู่ที่ร่างของหลงเฉินระหว่างพวกเขานั้นไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรต่อกันฉะนั้นแล้วหากว่าอีกฝ่ายต้องการที่จะฆ่าเขาก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะสามารถควบคุมอะไรอีกฝ่ายได้เป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้มังกรมานจันทราเชื่อมั่นในตัวของหลงเฉินถึงจุดที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไรก็ตามวันนี้หลงเฉินกลับปฏิเสธการทำพันธสัญญาที่เท่าเทียมกับมันถึงได้ทำให้มันเดือดดาลจนแทบที่จะเสียสติร่างของหลงเฉินสั่นสะท้านไม่หยุดก่อนที่ท้ายที่สุดจะกู่ร้องลั่นออกมาอย่างดังว่าเป็นเพราะว่าข้าไม่อยากที่จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ซ้ำสองอีกต่อไปแล้วเมื่อมังกรมานจันทราได้ยินเสียงกู่ร้องของหลงเฉินก็ทำให้มันแข็งค้างไปก่อนที่จิตสังหารที่คลุ้มคลั่งจะสลายหายไปอย่างฉับพลันเจ้าได้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตข้าในครั้งนั้นเจ้ากลายเป็นวีรบุรุษแต่แล้วตัวข้าล่ะเจ้าเคยรู้บ้างไหมว่าข้าต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนไม่ว่าข้าจะหลับตาสักกี่ครั้งและข้าได้เห็นภาพที่เจ้าแหลกสลายหายไปไอ้ชาติชั่วเจ้ารู้บ้างไหมว่าข้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเช่นนั้นอย่างไรหลงเฉินคำรามลั่นก่อนที่มันจะกลายเป็นเสียงสะอื้นแทนมังกรมานจันทรานั้นเป็นสหายคนสนิทของเขาและหลังจากที่จบสงครามภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ก็ทำให้เขาไม่สามารถปล่อยวางเรื่องของมันได้เป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะก้าวข้ามมายังโลกแห่งเทพเซียนและพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเขายังคงต้องก้าวต่อไปทว่าเขารู้ดีว่าการที่ต้องคอยหลอกตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดขนาดไหนทว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่ใจแกร่งและแบกรับความเจ็บปวดอย่างเงียบๆโดยที่ไม่เคยระบายมันกับใครทว่าวันนี้ความเจ็บปวดนั้นได้ประตูออกมาและเขาไม่ยอมที่จะทำพันธสัญญาที่เท่าเทียมกันกับอีกฝ่ายมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจมังกรมานจันทราหรือว่าฝากชีวิตของตัวเองกับอีกฝ่ายทว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดไหนเขาไม่มีทางที่จะยอมให้ภาพเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งหากว่าทำพันธสัญญาที่เท่าเทียมกันก็จะทำให้เมื่อมีอันตรายเข้าใกล้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่มังกรมานจันทราจะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องเขาทว่าหากว่าเขามีเจตจำนงอยู่เหนือมันก็จะทำให้มันไม่สามารถต่อต้านเจตจำนงของเขาได้หากว่าเราต้องเผชิญหน้ากับหายนะแล้วเจ้าอยากที่จะตายพวกเราก็ควรที่จะตายพร้อมกันมันจะไม่ดีกว่าหรืออย่างไรเจ้าจะกลายเป็นวีรบุรุษแล้วทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ให้คนข้างหลังได้อย่างไรหลงเฉินคำรามด้วยความเดือดดาลครั้งนี้กลายเป็นว่ามังกรมานจันทรากลับเป็นฝ่ายนิ่งเงียบไปเสียเองมันไม่รู้เลยว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นจะสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับหลงเฉินถึงขนาดนี้ระหว่างนี้มันก็เข้าใจได้ว่าแม้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจหลงเฉินเลยหลงเฉินนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่มันคิดกลับกันอีกฝ่ายกลับเปราะบางอย่างมากในบางด้านกลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนได้สลายหายไปและเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นภายในทะเลความคิดของหลงเฉินมาเริ่มกันได้แล้วมังกรมานจันทราพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเจ้าคิดดีแล้วงั้นหรือหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกแล้วถามออกมาคิดมันดาเจ้าน่ะสิรีบๆทำได้แล้วโตขนาดนี้แล้วยังร้องให้ฟูมฟายอยู่ได้น่ารังเกียจเสียจริงๆข้ามันจันทราไม่ใช่คนเช่นเจ้าหรอกนะมังกรมานจันทราส่งเสียงด้วยความเดือดดาลไม่ต่างกันเมื่อสิ้นเสียงก็ทำให้ทะเลความคิดของหลงเฉินเริ่มเดือดพล่านก่อนที่จะมีภาพร่างจันทราสีเลือดปรากฏขึ้นมาทำให้ทั้งทะเลความคิดของเขาเปลี่ยนกลายเป็นทะเลเลือดเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่รับชมภาพเหตุการณ์อยู่อย่างเงียบๆได้แต่รู้สึกโล่งใจพลางพึมพำออกมาว่าข้าเกรงว่าทิศทางของการถือกำเนิดและการแตกดับของทั้ง9สวรรค์ได้ถูกตัดสินในตอนนี้และมานจันทราเองก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครหรือว่ามันมีเคราะห์กรรมอะไรอยู่ในมุมมืดนี้กันเมื่อเขาเห็นว่ามังกรมานจันทราปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจและเศร้าใจในเวลาเดียวกันเขารู้สึกว่าตัวเองทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยมังกรมานจันทรานั้นเป็นคนที่หยิ่งผยองอย่างถึงที่สุดแต่ทว่ามันกลับยอมอยู่ภายใต้คำสั่งของเขานี่มันถือเป็นความอัปยศสำหรับอีกฝ่ายรีบๆยอมรับพันธสัญญาได้แล้วอย่ามัวแต่รีรอเมื่อเห็นว่าหลงเฉินยังคงแสดงท่าที่ลังเลก็ทำให้มังกรมานจันทราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หมดความอดทน
มารจันทราเจ้าไม่ลองคิดดูใหม่ก่อนหรือไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องนึกเสียใจในภายหลังเอาได้นะหลงเฉินแสดงท่าทางที่ลังเลออกมาคิดอะไรกันเจ้าคิดว่าข้าเป็นแบบเจ้าหรืออย่างไรกันข้าไม่เคยทำอะไรที่ข้าต้องนึกเสียใจในภายหลังโดยเด็ดขาดมันเป็นเจ้าต่างหากล่ะข้าได้ถ่ายภาพบันทึกทั้งหมดเอาไว้แล้วข้าจะเก็บมันเอาไว้ให้พี่น้องของเจ้าได้ดูในอนาคตข้าอยากที่จะให้พวกเขาได้รับรู้ว่าพี่ใหญ่ที่พวกเขาเชิดชูนั้นร้องให้ขี้มูกโป่งเป็นเช่นเดียวกันมังกรมารจันทราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกคำพูดนี้ทำให้หลงเฉินเดือดดาลถึงขั้นที่หลงลืมความรู้สึกผิดที่มีต่อมันไปทั้งหมดอย่างฉับพลันระหว่างเรามันไม่จำเป็นต้องพูดไร้สาระให้มากความหรอกนะรีบๆสงบสติได้แล้วข้าจะเริ่มการตีตราแล้วมังกรมารจันทราพูดออกมาหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินสงบสติของตัวเองถึงได้ทำให้ทะเลความคิดที่เคยกระเพื่อมไปมาได้กลับมาสงบนิ่งดุจดั่งสายน้ำอีกครั้งข้ากำลังจะเริ่มแล้วมันอาจจะเจ็บสักเล็กน้อยนะมังกรมารจันทราหัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะนี้ก็ทำให้หลงเฉินเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีขึ้นมาจากเบื้องลึกของจิตใจอัครจันทราโลหิตเริ่มรุกล้ำเข้ามาภายในทะเลความคิดของเขาก่อนที่จะสร้างเป็นวังวนขนาดใหญ่และท้ายที่สุดก็ดูดกลืนพลังจิตวิญญาณของเขาอย่างบ้าคลั่งทะเลความคิดเริ่มที่จะเหือดแห้งลงอย่างรวดเร็วและหลงเฉินเองก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างฉับพลันมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดอย่างมากแต่ทว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถแบกรับได้ไหวอัครจันทราโลหิตเริ่มสั่นสะท้านขณะที่พลังจิตวิญญาณที่มันดูดกลืนเข้าไปเริ่มถูกบีบอัดตัวเองการบีบอัดนี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ทว่าหลงเฉินกลับรู้สึกเจ็บปวดภายในดวงวิญญาณของเขาราวกับว่าเขาได้ถูกเข็มนับร้อยล้านเล่มทิ่มแทงเข้าไปอีกนานแค่ไหนกันการบีบอัดกว่าหลายสิบครั้งได้ผ่านพ้นไปและแม้ว่าจะเป็นความอดทนของหลงเฉินเองก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวแล้วเช่นเดียวกันเกือบแล้วละทนอีกหน่อยมังกรมารจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบอีกนานแค่ไหนหลงเฉินรู้สึกราวกับว่าศีรษะของเขากำลังจะระเบิดออกอดทนไปก่อนมันกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมังกรมารจันทราพูดออกมาท้ายที่สุดพลังจิตวิญญาณภายในทะเลความคิดขนาดใหญ่ของเขาก็ได้ถูกจันทราโลหิตนี้ดูดกลืนเข้าไปจนท้ายที่สุดมันก็มีขนาดหลายจ้างและหลังจากที่ทะเลความคิดขนาดกว่าหลายล้านลี้ถูกบีบอัดหลายสิบครั้งก็ทำให้มันถูกดูดกลืนเข้าไปด้านในอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นเองที่จันทราโลหิตนี้เริ่มที่จะบีบอัดตัวเองเช่นเดียวกันและทำให้ขนาดของมันลดลงกว่าครึ่งถึงได้ทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดจนใบหน้าบิดเบี้ยวไปหมดนี่เจ้าเอาคืนข้าหรืออย่างไรกันหลงเฉินคำรามลั่นออกมาเจ้าพูดไร้สาระอะไรกันข้าไม่ใช่คนนิสัยเช่นนั้นเสียหน่อยมังกรมารจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบอย่างเคยแต่ทว่าทุกคนกลับสามารถได้ยินน้ำเสียงที่ดูมีความสุขของมันได้อย่างชัดเจนไม่ใช่คนนิสัยเช่นนั้นอะไรกันเจ้ามันไม่ใช่คนเสียด้วยซ้ำหลงเฉินเข้าใจดีว่าอีกฝ่ายจงใจทำเช่นนั้นตอนนี้เองที่จันทราโลหิตเริ่มที่จะบีบอัดตัวเองอย่างรุนแรงอีกครั้งและในที่สุดก็มีขนาดเหลือเพียงแค่ถ้วยใบหนึ่งเท่านั้นท้ายที่สุดหลงเฉินก็ทนไม่ไหวพร้อมทั้งส่งเสียงร้องอดครวญออกมาอย่างดังมันเป็นความเจ็บปวดทางดวงวิญญาณที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนมังกรมารจันทราไม่ได้สนใจเสียงกรีดร้องของอีกฝ่ายและยังคงบีบอัดตัวเองอย่างบ้าคลั่งและหลังจากที่ผ่านการบีบอัดหลายต่อหลายครั้งก็ทำให้มันเหลือขนาดเท่านิ้วก้อยเท่านั้นตอนนี้หลงเฉินกำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังจะเสียสติอดทนเอาไว้อย่าหมดสติโดยเด็ดขาดนี่มันช่วงที่สำคัญที่สุดผ่านมันไปให้ได้หากว่าเจ้าไม่สามารถผ่านพ้นมันไปได้ก็จะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งเจ้าจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนี้อีกครั้งมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาอย่างดังเพราะมันพบว่าหลงเฉินเองก็ถึงขีดจำกัดแล้วเช่นเดียวกันแต่ทว่ามันก็ยังไม่สามารถหยุดได้ในตอนนี้หลงเฉินรู้สึกว่าตัวเขากำลังจะตายในตอนนี้เขากัดฟันเอาไว้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหมดสติไปแต่ทว่าเป็นการต่อสู้โดยอาศัยพลังใจของเขาจันทราโลหิตสีเลือดขนาดเท่ากับนิ้วมือส่องแสงกระพริบออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะสาดแสงออกมาหากว่าตั้งใจสำรวจมันดีๆก็จะพบว่าด้านในแสงเหล่านี้คือเกล็ดรูปร่างกลีบดอกไม้ขนาดเล็กทุกครั้งที่มันกระพริบก็จะทำให้มีกลีบดอกไม้ร้อยกลีบพวยพุ่งออกมาและชั่วพริบตาก็มีมันอยู่กว่าหมื่นกลีบทุกครั้งที่มันกระพริบก็จะสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับหลงเฉินถึงได้ทำให้เขากัดฟันเอาไว้แล้วพูดออกมาว่าอย่าบอกนะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้น
ถูกแล้วละมันเพิ่งจะเริ่มจริงๆเจ้าจำเป็นต้องอดทนเอาไว้จนกว่าจะสามารถผสานเข้ากับเกล็ดมังกรทั้ง 1,080 ล้านเกล็ดได้แน่นอนว่าหากว่าเจ้าคิดว่ามันช้าไปข้าก็สามารถเร่งความเร็วให้กับเจ้าได้แต่ทว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มความเจ็บปวดให้เจ้าเช่นเดียวกันมังกรมารจันทราตอบกลับเจ้ากำลังฆ่าข้าชัดๆหลงเฉินแทบที่จะหลั่งน้ำตาออกมาแต่ทว่าตอนนี้เขากลับไม่สามารถทำสิ่งใดได้ทั้งนั้นฉะนั้นแล้วถึงได้ทำเพียงงอแค่กัดฟันเอาไว้แน่นและอดทนต่อไปไร้สาระหากว่าเจ้าไม่เสียสละแล้วเจ้าจะได้รับผลตอบแทนได้อย่างไรกันเมื่อเจ้าหลอมรวมกับพวกมันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะเข้าใจได้ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนหุบปากได้แล้วหากว่าเจ้ายังมีแรงมาส่งเสียงก็รีบๆใช้โอสถในการฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณของเจ้าจะได้หลอมรวมมันได้เร็วยิ่งขึ้นมังกรมารจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแม้แต่น้อยมือของหลงเฉินสสถานไม่หยุดและเขาได้หยิบเอาโอสถหล่อเลี้ยงวิญญาณออกมาพลางกลืนมันลงไปเพื่อเร่งความเร็วในการฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณในตอนนี้ทะเลความคิดของเขาได้แห้งเหือดไปหมดแล้วและหลังจากที่จันทราโลหิตกลืนกินมันเข้าไปก็ทำให้มันเริ่มมอที่จะฟื้นฟูกลับมาอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามความเร็วในการฟื้นฟูของมันต่ำมากและเมื่ออาศัยการหล่อเลี้ยงของโอสถก็ทำให้มันเริ่มก่อตัวกลับขึ้นมาเป็นบ่อน้ำเล็กๆอีกครั้งเมื่อพลังจิตวิญญาณเริ่มฟื้นฟูกลับมาก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าความเจ็บปวดเริ่มลดน้อยลงและยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้มันฟื้นฟูกลับมาจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นแอ่งน้ำที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นทันใดนั้นเองที่เขาเริ่มที่จะแบกรับความเจ็บปวดนี้ได้และนั่งกลับขึ้นมาพลางกลางวงแหวนแห่งเทพอกมอกลางหลังเพื่อดูดกลืนพลังแห่งฟ้าดินเข้ามาฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณของเขาจันทราโลหิตขนาดเท่ากับนิ้วโป้งสาดแสงกระพริบออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่เกล็ดมังกรของมันมีมากกว่าล้านนอเกล็ดอย่างไรก็ตามมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นทว่าพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินเองก็กำลังฟื้นฟูอย่างรวดเร็วซึ่งจุดที่ยากที่สุดเองก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการอดทนเท่านั้น1วัน2วัน3วัน7วันได้ผ่านพ้นไปและในที่สุดกลีบดอกไม้ระลอกสุดท้ายก็ได้ถูกส่งออกมาการหล่อหลอมได้เสร็จสมบูรณ์แล้วสภาพของหลงเฉินในตอนนี้นั้นไม่ต่างไปจากสุนัขที่ตายไปแล้วเขากำลังนอนหมอบอยู่กับพื้นด้วยสภาพที่หมดเรี่ยวหมดแรงอย่างสมบูรณ์เขาเรียกเอาหัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อออกมาช่วยปกป้องเขาขณะที่เขาหมดสติไปมันเป็นการหมดสติไปกว่า3วัน3คืนกลับกลายเป็นว่าการหลอมรวมอัครจโนทันโลหามรสนั้นไม่เพียงแค่เผาผลาญพลังจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเผาผลาญพลังใจของเขาเช่นกันเมื่อเขาลืมตาตื่นกลับขึ้นมาใน3วันหลังจากนั้นก็ยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างถึงที่สุดใบหน้าของเขาซีดเผือดราวกับเพิ่งจะหายจากโรคร้ายเจ้าได้ผ่านพ้นความยากลำบากมามากเจ้าหนุ่มตอนนี้เจ้าได้รับการเกื้อหนุนจากท่านมารจันทราผู้นี้แล้วนับจากนี้เจ้าจะเดินไปบนเส้นทางแห่งความไร้เทียมทานเมื่อหลงเฉินได้สติกลับมาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียงที่หญิงทนงตนของมังกรมารจันทราสะท้อนก้องอยู่ข้างหูของเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ